ไม่ได้ฮอตแค่บ้านเราเท่านั้นนะคะพระเอกผิวเข้มเวียสุกลวัฒน์ที่มาร่วมงานมหกรรมปตท.รวมพลคนรักมักรุกไทยเพราะช่วงนี้เจ้าตัวมีคิวข้ามแม่น้ำโขงไปโชว์ตัวที่ประเทศลาวอยู่บ่อยๆซึ่งแฟนคลับที่นั่นก็ทำเอาเจ้าตัวเป็นปลื้มสุดๆเพราะแม้ละครที่ตนประกบคู่กับนางเอกลาวอเล็กซานดราธิดาวันจะลาจอไปกว่า5ปีแล้วแต่แฟนๆก็ยังคอยตามชูป้ายไฟเชียร์พระเอกในดวงใจเหมือนเดิมค่ะก็ยังชื่นชอบกันอยู่ก็ถือว่าก็ดีใจที่แบบเราก็มีแฟนคลับทั้งคนไทยคนลาวด้วยน่ารักนะครับคือเขาจะอยู่ดูอยู่ไกลๆแล้วก็แบบไม่ค่อยแบบน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะคือไม่ได้วิ่งกรูมาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะมีแบบเหมือนกับว่าก็จะมีเขตของเขาอยู่ว่าเออเขาก็จะดูเราอยู่ไกลๆถ้าให้ถ่ายรูปเขาก็จะเดินเข้ามาถ่ายกับเรานะนอกจากจะมีงานอีเวนต์รุมตอมแล้วหนุ่มเวียยังมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่อีก2เรื่องแต่เจ้าตัวก็ยังขอเจียดเวลาไปดูแลร้านอาหารที่ตนร่วมหุ้นทั้ง3ร้านอยู่ตลอดค่ะเมื่อถ้าว่าก็จะไปแล้วก็ยิงโทรคุยทุกวันโทรศัพท์คุยทุกวันเพราะเรามีคนของเราเองอยู่ที่ร้านตลอดเวลาอยู่แล้วก็จะโทรไปถามนู่นนี่นั่นแล้วมีประชุมกันตลอดครับเราพยายามดูแลความเรียบร้อยระบบต่างๆที่เราเพิ่งเปิดเนี่ยอยากให้มันแบบเหมือนกับว่าสบายดูแลตัวเองได้ก่อนแล้วระบบนิ่งก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยก็อาจจะค่อยจะขยายสาขาขยันเมคมันนี่ตัวเป็นเกลียวแบบนี้สงสัยหนุ่มเวียจะต้องรีบหาคนรู้ใจมาช่วยนับสตางค์แล้วละมั้ง